ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตลาดน้ำวัดดอนไหวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าชมวัดดอนไหวเที่ยวได้ไม่เว้นวันหยุดราชการวันธรรมดาก็เที่ยวได้ตอนผมมานี่เวลาเช้านะครับนะคะก็อาจจะยังไม่เปิดร้านเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเข้าชมในตลาดอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าเดินในตลาดนะครับมาดูไปเรื่อยกันว่าตลาดเป็นแบบโอ้ตัดอยู่แล้วตัดแก่แล้วที่บ้านไม่ตัดหรอกคนอ่อนเดี๋ยวเสียเวลาวงเลยหมดแล้วพูดเหรอขอเดี๋ยว5 10ได้ๆวันนี้บอกให้น้องน่ะเออเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ได้ใช้แล้วบอกให้เลยอันนี้ผมมาตอนเช้าครับร้านเขายังไม่เปิดเขาบอกว่าเริ่มเปิด8โมงเช้าก็น่าจะใช่เพราะว่าผมเดินเข้ามานี่8โมงพอดีผมก็รอให้เขาเปิดก็มีลงเหลงมาดูด้วยกันครับว่าตลาดใหญ่ขนาดไหนมาถึงสามแพ่งข้างนี้มันน่าจะสุดบางทีเขามีซอกเดิมตามซอกตามซอยไปเดินนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะสุดทางไหนใส่สังขยาหอมหมดก่อนนี่ระวังหัวครับต้องรอดทางขวาไปไหนทางซ้ายจะซ้ายเขาบอกห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคโควิดวัดซ้ำเดี๋ยวนะครับว่าตลาดใหญ่ๆขนาดไหนไอจ้ออร่อยมัดจางก็อร่อยที่สุดในโลกอร่อยกว่าวัดลาพรนะจ๊ะเห็นเป็ดพะโล้หลายเจ้าเป็ดพะโล้ที่นี่ดังครับมีไลน์แมนมารับมีลูกค้าออเดอร์ประมาณนั้นขนมจากนี่ก็ดังครับฝั่งผมเองก็บอกว่าโอเคฉันไม่ติดใจ
พวกยาวมันจำหน่อยนี่ผมเดินมานานพอสมควรแล้วนะครับตลาดยังไม่สุดเหมือนยังเดินไปได้เรื่อยของสองร้อยแปดสิบนี่ทำมือค่ะไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาน้ำข้าวขายลูกละ10บาทเองม่วงกล้องหันไก่ลูกตุ๊กตัว400Fancy.